ทุกคนคะเวลาที่เราเล่นเกาะลอยฟ้าเนี่ยเรามักจะผลิตพลังงานจากลาวาใช่ไหมเป็นหลักแต่มีเบื่อค่ะที่เราต้องผลิตพลังงานด้วยลาวาก็มันหลายรอบมากใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นพลังงานจากความร้อนดีกว่าคำถามคือแล้วมันต่างกันตรงไหนเนี่ย มันก็ใช้ลาวาเหมือนเดิมเนาะแต่แบบอยากจะให้แบบเปลี่ยนสักนิดหนึ่งบ้างแล้วกันค่ะโอเคมาตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวนะระวังก่อนค่ะเป็นสองแถวพลังงานจากความร้อนแน่นอนในเครื่องนี้ค่ะถ้าเราใส่ลาวาในนี้ก็ได้นะพลังงานที่เขาผลิตได้จะสูงขึ้นค่ะแต่ไหนๆก็ตั้งใจจากความร้อนก็ขอความร้อนเพียวๆแบบแพสซีฟเลยแล้วกันด้านนี้เราต้องมีลาวาด้านหน้ามีลาวาทุกด้านต้องมีลาวาค่ะเว้นบล็อกไว้อย่างเงี้ยลาวาไหลจะใช้ได้ไหมนะไม่แน่ใจก็เลยต้องมาลองดูนี่แหละเราจัดบล็อกล้อมกรอบไปก่อนกระจกอ่ะจะได้โชว์ลาวานั่นเองพ่อส่งพลังงานออกมาเลยแล้วก็ปิดกระจกไว้จะได้เห็นค่ะเปลี่ยนโหมดสิเปิดโหมดถังอ้าวกดชิปวางอ่ะเนี่ยลาวาไหลแบบนี้จะได้พลังงานดีไหมนะมาดูข้างล่างก่อนเนี่ยไหลมาถึงข้างล่างนะคะเราผลิตพลังงานได้เท่าไหร่เอ่ยแม็กเอาพุท160นี่เท่าไหร่แม็กเอาพุท160อ้าวไม่ได้บอกนี่ว่าผลิตพลังงานได้เท่าไหร่คือถ้าแทงไม่เต็มเขาไม่น่าจะผลิตเพิ่มนี่เอ้ยถ้าแทงเต็มใช่ไหมเขาก็จะผลิตน้อยค่ะผลิตเท่าที่เราใช้อ่ะนี่เท่าไหร่โอ้ย 29.85 นี่คือสูงสุดแล้วใช่ไหมดูสีเท่าไหร่เอ่ย 29.85 แปลว่าลาวาไหลหรือไม่ไหลมีค่าเท่ากันค่ะอันนี้6โอเครู้แล้วสินะอย่างนี้ง่ายเลยค่ะลาวาได้วางบนแต่ละเครื่องอย่างนี้เลยอะมีว่ามันน่าจะไหลแบบสวยงามอร่ามแท้แน่นอนเห็นไหมไหลสนิทค่ะปิดทุกทิศเอ้ยฝั่งด้านนี้ถ้าจะวางเครื่องเพิ่มก็ได้นะเนี่ยโอ้โหดูดีอย่างนี้เลยใช้ได้แน่นอนค่ะอะไรดูสิพลังงาน2985ค่ะนี่ก็2985นี่ก็ดีนะเป็นพลังงานแบบต้นเกมที่ใช้ได้เลยแหละพลังงานจากความร้อนค่ะแต่เขาบอกว่าสามารถส่งออกพลังงานได้สูงสุดคือ160แปลว่าถ้าเราใส่ลาวาเพิ่มในเครื่องใช่ไหมก็จะผิดผลิตพลังงานได้มากขึ้นค่ะเฮ้ยแต่แก้นี้ก็ดีแล้วเอาล่ะเป็นพลังงานที่มากขึ้นกว่าเดิมยามต่อมาที่มิวจะทำคือการลอดแร่ค่ะเราจะใช้นี่เลยตะแกรงระดับเพชรแต่อัปเกรดต่อได้นี่ใช่ไหมจากเพชรขึ้นไปเป็นเอมเมอรัลค่ะแล้วจากเอมเมอรัลสามารถขึ้นต่อได้เป็นเนเธอไรท์นะเนี่ยเฮ้ยเราก็มีแต่แค่เรายังไม่มีเครื่องในการอัปเกรดแค่นั้นเองมีตติ้งเทเบิลง่ายๆค่ะมาตะแกรงระดับสูงสุดเลยไหนๆเราจะหาทรัพยากรไว้ใช้ในบ้านแล้วใช่ไหมก็จัดไปเลยแล้วกันค่ะตะแกรงระดับเนเธอไรท์อยากจะบอกว่าเนเธอไรท์นี่หาง่ายกว่าไดมอนด์นี่โอ้เหมือนข้ามขั้นเนาะมาแล้วค่ะพร้อมแล้ววางไปเลยตัวผลิตคอบโบสโตนในระดับสูงสุดเกียร์5แล้วก็เครื่องค้อนค่ะใช่แล้วค่อยๆขุดมาขุดมาแฮมเมอร์บดไปอ่ะได้เป็นกราเวลเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้เราก็ส่งกราเวลออกมาใช่ไหมแล้วก็ต้องเอามาร่อนค่ะตะแกรงเป็นระดับเนเธอไรท์อุ๊ยเพลงเปลี่ยนสีตามตะแกรงเหรอไม่นี่เมื่อกี้คนยังน่ารักน่ารักอยู่เลยอ่ะเป็นคนนี้โอเคเห็นไหมเปลี่ยนแรงงานท่าที่เราใช้งานได้ค่ะแหมมันก็เหมือนแรงงานท่าแหละนะถึงจะแบบเป็นชื่อไม่น่ารักก็ตามโอ้โหน่ารักมากเวอร์ชันนี้เห็นเป็นคนด้วยค่ะบางเวอร์ชันมันจะไม่เห็นเป็นคนนะเนี่ยดูสิหมุน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 แต่เรานั่นแหละเห็นไหมได้ทรัพยากรมาแล้วง่ายเนาะแค่นี้แหละค่ะโอเคแล้วเราจะวางเครื่องค้อนอีกสักหนึ่งเครื่องค่ะในรอบนี้เราจะส่งคอบสโตนออกมาด้วยเครื่องค้อนเนี่ยอันแรกเราร่อนกราเวลใช่ไหมอันที่สองเราจะร่อนดัตค่ะแต่ตอนนี้มิวต้องการเพชรนายขอเพชรหน่อยร่อนมาเลยกำลังรอเพชรอยู่เหมือนว่าเขาจะเต็มกล่องไวมากอ่ะเดี๋ยวเราพักไอเทมไว้ก่อนเนาะ
ไว้ในกล่องนี้เดี๋ยวค่อยจัดให้เป็นระบบทีหลังอะดูสิใส่กล่องมาเลยอ่ะจะได้ทำงานต่อค่ะขอเพชรหน่อยอยากได้เพชรมากๆเลยนะเพชรในระบบเก็บของของเรามีไหมนะยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแล้วแต่ตะแกรงระดับนี้เท่าไหร่รอดได้เพชรไหมนี่เท่าไรนี่เหล็กอะนี่เท่าไรได้สิโอกาส 1.6% มีโอกาสได้2ก้อนด้วยเนี่ยแต่โอกาสธรรมดาที่เราจะได้อะที่ไม่ใช้ตะแกรงระดับนี้เท่าไรคือแบบ 0.6 0.8 ต่ำสุดๆโหกว่าจะได้แต่ละก้อนไม่ง่ายอะเพชรนี่ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันอัตโนมัติแล้วเราก็จะได้เรื่อยๆเนาะเอาล่ะเครื่องค้อนอีก1เครื่องอะเดี๋ยวนะกาเวลบดอีกทีเป็นทรายเฮ้ยเราต้องใช้เครื่องค้อน2-3เครื่องสิใช่เพราะว่ารอบนี้ยังไม่ถึงดัตค่ะจะเป็นแค่ขั้นทรายโอเคฮ่ารอเขาหาได้บ้างให้เราต่อยังไม่ได้เลยวางติดๆกันได้ไหมไอเทมส่งมาไหมไม่ไอเทมมันมาจากทางด้านซ้ายนี้ค่ะนึกว่าส่งไอเทมได้โดยที่แบบไม่ต้องมีสายไม่ต้องมีอะไรหรือว่าไม่นะเพราะมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะตัดสายสิส่งมาไหมนะไม่มีทางอ่ะอุ้ยว่าแล้วค่ะยังไงก็ต้องมีสายแหละจากตอนใกล้ค่ำตอนนี้แบบจะเช้าแล้วค่ะโอ้โหเพิ่งได้เพชรมาเพิ่มอีก2ก้อนอีกสุดๆเห็นความไม่ง่ายใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรออโต้ยังไงมันก็ดีตามที่ย้ำเสมอค่ะนี่นะก้อนหินเป็นกราเวลใช่ไหมกราเวลบดเป็นทรายทรายบดเป็นดัตแล้วก็ส่งต่อมาตรงนี้ค่ะการร่อนขอสกินหน่อยน่ารักดีระดับนี้เท่าไรไปเลยแค่นี้แหละเสร็จแล้วดูจากในสุดคราฟนะถ้าเราร่อนจะได้อะไรเอ่ยนี่ค่ะโอ้โหยังเต็มอ่ะที่ขนาดตะแกรงเหล็กเนี่ยตะแกรงเพชรโอ้โหตะแกรงนี้เท่าไรอ่ะดูสิของที่ร่อนได้โอ้มากมายใช่แล้วนี่แหละโอ้โหดีค่ะดีดีมากๆลืมไปค่ะมีคนบอกมาว่าทำไมเราไม่เอาบล็อกยูเรเนียมมาเป็นแบบแหล่งเชื้อเพลิงล่ะนั่นสิค่ะเงวได้ไหมเฮ้ยได้ความร้อนคือ20อ่ะยูเรเนียมบล็อกอ่ะแล้วที่เท่าไหร่หินฮะเฮ้ยโอ้โหลาวาดีกว่าเห็นน่ะโอ้น่าใช้จริงๆอ่ะเฮ้ยดีดีมากแล้วอย่างนี้เราจะรอช้าอะไรล่ะคะโอ้โหหินฮะนี่ฮิต20ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเนี่ยเปลี่ยนให้หมดเลยจาก5เป็น20กี่เท่าตัวนั่นน่ะโอ้โหโอเคเรามีลาวามากขึ้นแล้วค่ะแล้วทีเนี้ยพลังงานเรายังไม่พอใช่ไหมหมิวก็เลยไปเจอสิ่งหนึ่งที่น่าใช้เหมือนกันค่ะนี่เลยเทอร์โมเจเนเรเตอร์เป็นพลังงานจากความร้อนเหมือนกันค่ะแต่ในมอดพาวเวอร์เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าเขาบอกว่าหลักการแบบเดียวกันเลยค่ะลาวาอยู่ด้านล่างเหมือนกันโอเคเราอยากจะเทสก่อนลาวาอยู่ด้านล่างใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ได้ไหมฟอกยูเรเนียมแต่ทีเนี้ยมันต้องมีแบบตัวระบายความร้อนด้วยค่ะมียูเรเนียมแล้ววางไปแล้วยังไม่ผลิตพลังงานค่ะเพราะว่าต้องมีของเหลวด้วยเป็นการหล่อเย็นเนาะของเหลวของเราติ๊กน้ำค่ะได้ไหมมาไหมนะน้ำมาแล้วค่ะต้องแอคทิเวตอะไรไหมเนี่ยไม่นี่เหมือนว่ายูเรเนียมจะไม่ได้ถ้าเป็นลาวาล่ะคะได้เขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ลาวาหรือไม่ก็แมกมาบล็อกเราลองลาวาก่อนได้เท่าไหร่70โอ้นี่คือแบบระดับเบสิกค่ะก็เลยได้แค่นี้แรงความร้อนมี3แบบค่ะแมกมาลาวาแล้วก็คริสตัลที่เป็นเบรซิ่งเนาะก็คือเบรดนั่นเองโอเคก็ดีค่ะน่าสนใจมาก
แต่ตอนนี้ถ้าเราใช้เป็นเทียร์ระดับเบสิกเจเนเรต70เฮ้ยแต่ถ้าเป็นระดับสูงขึ้นค่ะก็จะผลิตได้มากขึ้น 2,000 4,000 โอ้ขั้นสุดๆคือ 4,000 จะมีปัญญาทำได้ไหมเนี่ยคนเรานี่ก็แปลกนะฮะแหล่งพลังงานดีๆมีให้ใช้ไม่ยอมใช้จะมาใช้อะไรของพื้นฐานอะไรอย่างนี้เนาะก็แบบอยากรู้อ่ะก็เลยขอลองแล้วกันประมาณนี้ค่ะเอาน้ำด้านบนดีกว่าส่งน้ำได้ไหมได้ยังไงก็เต็มแล้วก็ส่งพลังงานออกไปเลยค่ะสองเครื่องที่ครามมาทดลองคือหมิวก็แค่อยากรู้อ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยได้ใช้ก็ขอใช้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะคือแบบเห็นมานานแล้วในการเล่นมอดหลายครั้งมากๆเลยแต่แบบก็แค่เห็นในวันนี้ได้สัมผัสแล้วก็จะได้รู้มันดีแค่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้นั่นเองเอาล่ะ70 EF เลยค่ะ EF นี่มันหน่วยอะไรนะเอ๊ะอ้าวแล้วนี่เขียนว่า70 FE แล้วทำไมทีนี้ EF เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ EF ค่ะ EF ต่อทิกอันนี้ FE เหมือนเขาเขียนผิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะแอบไปส่องดูมาทุกอย่างเลยค่ะสงสัยแบบต้องใช้พลังงานจากลาวาจริงๆนี่แหละเขาถามเลยค่ะว่าเฮ้ยคุณอยู่ในสกายวอล์กนี้จะไม่ใช้พลังงานจากลาวาเหรออะไรอย่างเงี้ยเควสมันยังแบบยังสปอยให้เราใช้อ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะมาดูตัวนี้ก่อนค่ะส่งไอเทมมาใช่ไหมโอเคจะให้เก็บไว้ในดรอว์เวอร์ค่ะเอ๊ะพอไม่น่าดูจากไอเทมที่มีจำนวนเยอะกล่องแค่นี้น่าจะไม่พอโอเคเริ่มกันหมดแล้วก็น่าจะได้แล้วแหละนะโอ้มีหลายอย่างน่าจะเข้าไปกล่องเดียวกันหมดนั่นแหละเราลองส่งไอเทมไปเลยค่ะเออนั่นไงเลือกที่อยู่ได้ไปเอาเข้ามาให้เต็มค่ะเขาจะเลือกแบบใกล้ก่อนเนาะแบบเฉียงแบบนี้ค่อยๆเฉียงไปเรื่อยๆค่ะหมดแล้วยังเอ่ยยังเรารอให้หมดเลยค่ะเก๋ต่อมากล่องนี้เลยต่างส่งไอเทมเหมือนกันมีเพชรให้เราใช้ไหมเอ้ยมี9ไปอัปเกรดก่อนเพื่อส่งไอเทมไวขึ้นตอนแรกเป็นระดับ improve ระดับ2ใช่ไหมคะโอ้โหบล็อกเลสโตนเอามาท้าไปมีแล้วพอเริ่มปั๊มไอเทมได้ก็มีพวกแร่ให้ใช้ค่ะเดี๋ยวผิดนี่สิแล้วก็ขั้นสุดท้ายโอ้เลสโตนยังพอไหมอ้าวเหมือนจะไม่พอหรือว่าจะพอเอ่ยคันหนึ่งได้คันไดมอนด์เองอะมีไหมในนี้ในตรงนั้นมีเลสโตนอยู่แต่ถ้าคันไดมอนด์ล่ะส่งไอเทมเท่าไหร่16ไอเทมเปลี่ยนนี่ส่งเท่าไหร่เอ่ย32ถ้าคันสุดท้ายน่าจะเป็น64โอ้โหไอเทมล้นค่ะเต็มสินะโอ้เต็มโอเคกล่องครบค่ะดูสวยงามเนาะแน่นอนเห็นไหมร่อนหมดส่งออกมาได้หมดแบบนี้ก็จัดสายให้สวยแล้วกันค่ะแล้วมิวก็จะล็อกไปล็อกทุกกล่องค่ะถ้าเป็นในเวอร์ชันในอนาคตอะเวลาเราล็อกอะตรงนี้จะไม่ใช่รูปกุญแจแบบนี้นะจะเป็นรูปเขาเรียกอันนี้เป็นรูปแม่กุญแจใช่ไหมคะแต่อันนั้นจะเป็นรูปลูกกุญแจค่ะพอล็อกหมดแล้วทีนี้ก็ดูเลยค่ะกล่องใครกล่องมันแน่นอนไม่ปนกันแล้วเพอร์เฟกต์ทุกอย่างค่ะไหนดูซิเพชร8ใช่ไหมถอดออกมานั่นไงคะยังเหลือโมเดลอยู่แม้ว่าจะเหลือศูนย์แล้วก็ตามยอดเลยเมื่อสักครู่ค่ะมิวลองเอาอาหารที่ให้เขาดูปรากฏเขาทำงานไวขึ้นค่ะแล้วขึ้นว่าสปีดบูสต์ 2.5 เอ๊ะเหมือนตัวละครที่อยู่ในนี้ของเราได้กินข้าวก็เลยมีแรงขึ้นมากขึ้นเนี่ยดูความไวของเขาสิโอ้โหไวแบบดีมากแล้วนี่ล่ะปกติจะแค่นี้ค่ะให้กินข้าววีฟเฮ้ยเราต้องป้อนอาหารเหรอต้องไม่เคยทำเลยค่ะเล่นมาหลายเวอร์ชันแล้วแต่ไม่เคยถืออาหารในมือแล้วลองคลิกดูเลยอ่ะน่าสนใจมากนายเดี๋ยวเราจะให้นายลองกินแครอททองคำดูนะลองดูซิถ้าเป็นแครอททองคำนี่เขาจะดีแค่ไหนนะสงสัยมากๆเลยอ่ะหยุดบุญแล้ว
5.5โอ้โหนี่มันนี่มันไวมากเล่นมานานเพิ่งรู้ไงเพราะว่ามันแบบดูเหมือนง่ายใช่ไหมก็เลยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรจริงจังรู้ว่าทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นตลอดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยต้องป้อนอาหารอย่างเงี้ยแต่ว่า 5.5 จะอยู่นานแค่ไหนล่ะไม่ถือว่าตอนอิ่มก็ทำงานไวใช่ไหมตอนหิวก็เลยทำงานช้าอู้หมายว่าต้องไปศึกษาจริงจังเรื่องนี้แล้วแหละเงี้ยมโอ้โหไวจัดๆแล้วเครื่องค้อนล่ะตัวเองอ้าวเครื่องค้อนบอกว่าเราไม่ใช่มนุษย์เราไม่กินโอ้แต่ว่าก็นี่อ่ะก็เกินอ่ะตายไม่เกินแต่เนี่ยดัดยังไงก็เกินอ้าวแล้วก็หมดแล้วได้แค่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเองอู้นี่ค่ะการทำงานของเขาค่ะจะขึ้นอยู่กับอาหารที่เราป้อนยิ่งอาหารมีค่าความอิ่มมากค่ะก็จะไวขึ้นมากนั้นแครอททองคำมันก็เลยสปีดไวนั่นเองจะให้เขากินอย่างเดียวไม่ได้เราขอกินแครอททองคำด้วยแล้วกันเนี่ยก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเพิ่มความเร็วนะแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะมันก็ทำงานออโต้ของมันแล้วเลยความเร็วเราไม่จำเป็นหรอกเราไว้หลังๆเลยก็ได้อะเพราะยังไงเราก็เปิดเดินเครื่องตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆเพื่อให้แร่ใช้ง่ายใช่ไหมคะก็เลยจะทำระบบคราฟสักนิดหนึ่งเราจะใช้คอนโทรลเลอร์สเลฟค่ะมันก็คือร่างโคลนของตัวควบคุมตรงนี้นั่นเองโอ้โหผมก็เป็นร่างโคลนค่ะมีไอเทมทุกอย่างเลยเราก็จะส่งเอ้ยเดี๋ยวคิดก่อนเราทำแบบนี้ไม่ได้เพราะเราต้องมีฟิลเตอร์ระบุสายแต่ละสายด้วยว่าจะคราฟอะไรใช่ค่ะนี่ไงหน้าจอการคราฟแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะใช้ประมาณ3เครื่องอะในการคราฟไอเทมทั้งหมดนี้มีแวะไปนั่งคิดมาค่ะว่าเอ๊ถ้าเราแบบประกอบรวมแร่เสร็จใช่ไหมได้มาเป็นชิ้นแล้วเนี่ยเราจะเผาเลยดีไหมหรือเราจะพักไว้ก่อนคือมันก็ต้องเผาเลยใช่ไหมคะก็เลยไปดูเรื่องระบบการเผามาปรากฏว่าเหมือนในมดแผ่นนี้มันเอาอัปเกรดตัวหนึ่งหายไปค่ะคือในส่วนของอัคเมนต์อ่ะมันจะต้องมีอัปเกรดตัวหนึ่งค่ะที่เป็นชื่อว่าแฟคทอรี่ค่ะเปลี่ยนจากการใช้พวกถ่านพวกลาวาที่เป็นเชื้อเพลิงอ่ะเป็นไฟฟ้าเป็นพลังงานแทนไม่มีอ่ะเหมือนมันเอาออกไปค่ะโอ้โหแปลว่าเตาเผาที่หนูคิดอยากใช้ค่ะก็คือเนี่ยเตาเผาแบบสีทองเตาเผาเพชรเตาเผาเนเธอร์ไลท์อ่ะที่เผาเร็วมากค่ะต้องใช้พวกเชื้อเพลิงแบบถ่านกับลาวาแทนแล้วเราก็เลยต้องมานั่งคิดใหม่เลยว่าเอ๊ะจะใช้วิธีไหนดีนะโอเคขาดอะไรเนี่ยขาดเพชร2เม็ดกำลังรอเลยค่ะอยากจะขึ้นเป็นเตาเผาขั้นเนเธอร์ไลท์ถามว่ามันมีพวกเตาเผาวัตถุอื่นที่ใช้พลังงานไหมก็มีแหละแต่นี้มันง่ายดีอ่ะแล้วมันไวมากโดยตัวของเขาแล้วอ่ะไม่ต้องอัปเกรดอะไรมากมายก็ใส่ไปนี่ไงขั้นเพชรแล้วค่ะแล้วขั้นสุดท้ายเอ้ยขั้นเอเมอรัลด์ก่อนแล้วก็สุดท้ายเนเธอร์ไลท์เฮ้ยมันมีเตาเผาขั้นนี้เท่าไรนี่เดี๋ยวหรือว่าต้องเอาไปตีเป็นนี้เท่าไรโอ้เขาบอกว่าต้องผ่านออฟซิเดียนก่อนค่ะโอเคงั้นก็เอาแค่ขั้นเอเมอรัลด์ก่อนแล้วกันใช่ออฟซิเดียนแล้วก็นี้เท่าไรในวัดมันจะเรียงตามแบบแปลกๆใช่ไหมถ้าเป็นแบบไมโครปกติอะไรอย่างเงี้ยโดดจากเพชรไปแบบนี้เท่าไรได้เลยแต่อันนี้จะผ่านเอมูรอลก่อนบางทีก็ผ่านออฟซิเดียนก่อนโอเคไอเทมที่คราฟเสร็จแล้วเราจะให้ส่งขึ้นตรงนู้นตอนแรกว่าจะใช้เนี่ยค่ะเตาเผาเนี่ยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าคราฟเสร็จส่งขึ้นข้างบนให้มีพื้นที่นิดหนึ่งค่ะเตาของเราหันทางไหนดีเนี่ยโอเคนี่เอาออกแบบนี้เลยตรงข้างบนแล้วก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมเผาเสร็จทุกอย่างค่ะก็จะส่งลงมาข้างล่างคืนแล้วเข้าสู่ระบบเก็บของคืนนั่นเองทีนี้มิวก็จะเหลือด้านหลังนี้ค่ะเป็นที่ว่างที่ไว้สำหรับการส่งเชื้อเพลิงเข้ามาแล้วก็คิดว่าถ่านอ่ะไม่น่าจะพอหรอกเราก็เลยคิดว่าจะใช้เป็นลาวาแทนลาวาเป็นถังมิวคิดว่าวิธีนี้น่าจะง่ายสุดแล้วนะความร้อนด้วยยูเรเนียมค่ะวางบล็อกอะไรก็ได้ก่อนแล้วก็ส่งก้อนหินออกมา
ล้อมละลายเป็นลาวาเนาะตรงนี้เลยเอ๋รู้สึกต้องอัปเกรดอะอันนี้อาจจะช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราก็วางมาเลยลาวาจะไหลออกมาไหมตอนนี้ยังค่ะดูสิต่างส่งลาวาออกไปก่อนนั่นไงมาแล้วเห็นไหมเข้าเครื่องแล้วแต่ทีนี้เราจะไม่ได้หลอมลาวาอะไรอีกสักรอบหนึ่งหรอกค่ะแค่แบบเอาเข้าเครื่องนั้นเพราะว่าเครื่องนี้สามารถที่จะทำให้เราเอาลาวาใส่ถังได้แบบง่ายๆเลยใช่ไหมวางดูสิแล้วก็แค่นี้อ่ะไม่แหล่งความร้อนอะไรด้วยเหรอมันนี้ล่ะก็ไม่ต้องมีนี่เห็นไหมคะเฮ้ยตักลาวาใส่ถังได้แล้วเราก็ต้องส่งลาวามาเข้าที่นี่ใช่ไหมเพื่อเป็นเชื้อเพลิงไงคะนั่นแหละคือสิ่งที่คิดไว้เลยแวะมาเอาลีเวอร์ค่ะต้องเอาปลั๊กไปปักสักนิดหนึ่งถอดอัปเกรดนั้นออกไปใช่ไหมแหมเราเล่นวิธีนี้เลยแล้วกันถ้าเป็นแบบนี้เฉยๆมันจะมีอะไรส่งออกมาไหมไม่โอเคแปลว่าดีแล้วค่ะก็ไอเทมไปสินะถ้าอย่างนี้วางไอเทมไปต่อท่อขึ้นไปด้านบนทีนี้เราก็ต้องระบุสายให้ดีค่ะห้ามสายชนกันเด็ดขาดไอเทมที่ส่งออกไปนี้จะเป็นถังลาวาใช่ไหมเราต้องใส่อัปเกรดเพื่อระบุไวลิตค่ะว่าเป็นถังลาวาก็คือถ้าเป็นถ้วยเปล่าแก้วเปล่าอะไรอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดเลยเอยังไงต่อดีนะพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องมีท่อส่งอ่ะอีกท่อหนึ่งเพื่อส่งถังเปล่ามาปุ๊บให้เข้าเครื่องนี้อ่ะแล้วก็เอาลาวาใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งเนาะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมันก็ดูซับซ้อนนิดหนึ่งอ่ะแม่ปกติวางเตาก็เสร็จแล้วอ่ะพอเอาเจ้าตัวนั้นออกไปนี่ชีวิตเราดูยุ่งยากขึ้นมาเลยค่ะอักเม้นตัวเดียวทำให้ชีวิตแบบจากที่ง่ายสุดๆวางปุ๊บจบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยยัดอักเม้นตัวเดียวกลายเป็นต้องวางนู่นนั่นนี่หลายต่อเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรแค่นั้นชิวๆค่ะไอเทมไปมันเลยให้เยอะเลยเกินโอ้ยแฟนทอมมาโอ้ไม่ได้เจอแฟนทอมนานแล้วโอ้ยไม่เคยได้เจอเลยเพราะว่านอนตลอดเห็นไหมโอ้ยแต่ตอนนี้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับอะไรไม่รู้เป็นทอมก็เลยมาเลยค่ะวันนี้ตัวเองนี่แน่ไปนอนแล้วไปนอนแล้วปกตินอนเป็นเวลาเวลาแต่ตอนนี้เริ่มไม่เป็นเวลาเวลาแล้วค่ะมาเลยวางท่อไปต่อตัดสายตัดสายตัดออกไปนี่สายอะไรอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเหมือนกันโอเคแยกระบบให้ชัดเจนดึงไอเทมออกมาปุ๊บตรงนั้นเราต้องระบุฟิลเตอร์ด้วยว่าเป็นแค่ถังเปล่าค่ะต้องใส่อัปเกรดถึงจะระบุฟิลเตอร์ได้แล้วว่าจะโอ้โหล้อมไวมากโอ้สมมุติแล้วกับที่ความร้อนสูงแป๊บเดียวค่ะเอาสโตนหน่อยสิพักลาวาไว้ตรงนี้ก่อนฟิลเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมถังเปล่าโอเคเหมือนจะได้ทุกอย่างแล้วนะอย่างสุดท้ายต้องระบุสูตรคราฟค่ะนี่คืออะไรตะกั่วโอเคหยิบมาอย่างละหนึ่งพอเอ๋ของแค่นี้น่าจะเครื่องสองเครื่องก็พอแล้วนี่นาเอาล่ะแต่อัปเกรดไปแล้วหยุดแบ็คลิทค่ะแบ็คลิทไหมโอเคโอ้โหเผลอแป๊บเดียวไอเทมจังดูดก็ดูดทันทีอ่ะโอเคมาเลยลองใส่ไปค่ะอย่างแรกก็ติ๊กที่สุดครับระบุไปเลยตัวที่หนึ่งค่ะกดตกลงนี่ไงขึ้นแล้วการครับจากเศษให้กลายเป็นชิ้นค่ะนี่จะได้เอาชิ้นไปเผาปกติต้องเอาชิ้นไปบดก่อนใช่ไหม
ต่มิวรู้ว่าวิธีนั้นไม่จำเป็นค่ะเพราะยังไงเราก็ได้ของเยอะอยู่แล้วสูตรที่สองนี่ค่อยๆระบุไปเรื่อยๆอ่ะยอดเยี่ยมแค่นี้แหละชีวิตเราคราวนี้ก็ไม่ต้องเอาแร่ไปเขาเองละให้เครื่องทำงานให้ดีจะตายไปหนึ่งเรื่องนี้ได้แค่8สูตรใช่ไหมเราก็มาระบุฟิลเตอร์นี้ก่อนค่ะใส่ต่อเลย1 2 3 4 5 6 7 8ไวลิตเฮ้คราวนี้โอ้โหคือแบบเพิ่มสลับแป๊บเดียวอะไอเทมพร้อมที่จะดูดมาเลยค่ะเร็วเกินโอเคไอเทมรอการคราฟแล้วเหลือพลังงานแต่ไม่เป็นไรเราจะระบุสูตรคราฟในเครื่องที่2ก่อนค่ะเอ้ยถ้าใช้2เครื่องเพียงพอก็ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้นะเนี่ยด้านนี้ค่ะอยู่ก็ใส่สูตรคราฟต่ออะไรนิกเกิลโอเคไอ้นิกเกิลกับแร่ทินดีบุกนี่เหมือนกันเลยค่ะค่อนข้างคล้ายเลยนะเนี่ยแล้วก็ซิลเวอร์ค่ะกับออนเมียมแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่สีเข้มกับสีจางนิดเดียวเนาะอย่างสุดท้ายวางไปเลยอ่ะโอเคเดินพลังงานมาแล้วมาแล้วสินะคราฟเลยคราฟเต็มเลยอ่ะโอ้โหไวนี่ก็คราฟแล้วอ่ะเอาล่ะของที่คราฟเสร็จแล้วเราต้องระบุให้ดูดไอเทมขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมสายเป็นอย่างนี้มิวคิดว่าวางสายถูกต้องหมดแล้วนะแต่มันดูรกรุงรังมากเลยใช่ไหมคะนี่แหละความวุ่นวายเอาล่ะแค่เราใส่ถังลงไปอะในนี้เห็นไหมเขาพร้อมอะที่จะจุลาวาเข้ามาในถังแล้วก็ส่งถังมารอรับตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเชื้อเพลิงมีได้เรื่อยๆค่ะแล้วพอแบบเผาจนเสร็จปุ๊บเชื้อเพลิงหมดใช่ไหมส่งถังเปล่ามาปุ๊บกรอกลาวาใหม่แล้วส่งขึ้นไปโอ้โหยอดมากส่วนของที่เผาเสร็จแล้วตอนนี้เราได้หลายอย่างนะเนี่ยแต่ตอนนี้เราส่งลงมาเขายังไม่เข้าค่ะเพราะเขายังไม่มีที่อยู่เนาะที่อยู่ให้ตรงไหนดีนะน่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งข้างบนนี้แหละมาแล้วอะเริ่มหลอมแล้วหูแร่พร้อมใช้อย่างสุดท้ายมิวจะใส่อัปเกรดไปด้วยอังเมนอยู่ตรงนี้เอ๊ะตอนนี้ใส่อังเมนอัปเกรดได้แค่ตัวเดียวเหรออ้าวปกติต้องได้แบบหลายตัวนี่ฮะสงสัยเทียยังไม่สูงพอเอาอักเมนอะไรดีเนี่ยอันนี้เผาได้ไวขึ้นนี่ค่ะกับอักเมนสปีดประหยัดพลังงานนี้ทิ้งไปเลยไม่น่าจะได้ใส่ลองดูซิใส่สปีดปึ๊บสปีดไวขึ้นแต่กินเชื้อเพลิงมากขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะแต่ถ้าเป็นเผาแร่ล่ะเอ้าจะพูดนี้ไม่ได้เป็นแร่เหรอ What มันก็แร่นะแต่มันไม่ใช่อ่ะโอเคแปลว่าสุดท้ายเหลือแค่สปีดที่เราใส่ได้โอ้ก็ไวนะยอดจริงๆอ่ะตอนนี้ก็กินพลังงานมากขึ้นกินพลังงานที่ไหนกินเชื้อเพลิงสิไม่ได้ใช้พลังงานสักนิดเดียวแกแต่แหล่งเชื้อเพลิงเราที่เป็นลาวาก็ไม่มีอะไรน่าห่วงไวอยู่แล้วระบบจุลาวาเพื่อไปแบบไอเขาก็มีทุกอย่างมีเรียบร้อยอ่ะโอ้โหได้3แร่แล้วการคราฟไอเทมเช็คซิมีปัญหาอะไรไหมไม่ค่ะเต็มด้วยซ้ำโอ้เป็นโหมดสปีดเลยก็ได้นะถ้าโหมดสปีดก็น่าจะคราฟไวขึ้นค่ะแต่นี่มันติดสแต็กไงมันก็ได้แค่นั้นแหละอ่ะรับสปีดเต็มไงน่าจะมีปัญหาที่เตาเผานี่แหละเผาช้าเกินไปเดี๋ยวในอนาคตอัปเกรดเพิ่มใช่ไหมคะก็จะไวกว่านี้เราตัดสายไว้ก่อนอย่างสุดท้ายแค่รอไอเทมค่ะให้เต็มดอเวอร์พวกนี้แล้วกดล็อกใช่ไหมก็จะเสร็จแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรค่ะเหลือแค่รอเอฟเคโอเคช้างตัวนี้บังคับโหลดหน่อยสิเคลมช้างใช่ไหมบังคับโหลดค่ะเรียบร้อยฟาร์มต้นไม้บังคับโหลดด้วยเพราะเราต้องใช้เหมือนกันมิวนั่งเช็คดูแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดตายตรงนี้ก็จะมีไอเทมค้างอยู่ใช่ไหมโอเคค้างอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไงเราก็ต้องรอเพราะถ้าเราบังคับส่งไอเทมตรงนี้ไปปุ๊บรับรองอะไอเทมนี้ขึ้นมาอยู่ในกองโดเวอร์ที่ว่างๆอยู่พวกนี้แน่ๆโอเคไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่ AFK ใช่ไหมคะ
พาร์ทนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้อ่ะทิ้งตัว FK มันไว้ตรงนี้แหละเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะตอนนี้ก็บ๊ายบายค่ะ